อยากทำตัวหนังสือป๊อปอัพแบบคลิปของพิมพ์ลี่พายตัวปักปักปักตัวเดียวเลยแอปคินิมาเตอร์ก็สามารถทำได้ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนน้อยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเตรียมวิดีโอให้พร้อมเลยนะคะหลังจากนั้นไปที่เลเยอร์เพื่อเพิ่มตัวอักษรค่ะคุณน้อยจะพิมพ์คำว่าวิดีโอนะคะทีนี้ก็ตกแต่งตัวอักษรตามต้องการเลยค่ะคุณน้อยจะเลือกสีคล้ายๆของพิมพ์รีพายนะคะทีนี้ก็วางตำแหน่งตัวหนังสือที่ต้องการเลยนะคะถ้าเราต้องการให้ตัวหนังสืออยู่แป๊บเดียวแล้วก็ขยับตัวหนังสือสั้นๆพอทีนี้กดไปที่ตัวอักษรนะคะแล้วไปการเคลื่อนไหวตอนเข้าค่ะเลือกแบบป๊อปแล้วก็เลือกแบบเร็วที่สุดเลยนะคะเลื่อนไปข้างหน้าเพื่อที่จะให้เขาเด้งขึ้นแบบเร็วๆนะคะแล้วกดกลับทีนี้ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดนะคะตัวนี้นะคะก็กดเข้าไปอีกนะคะเลือกคำว่าลอยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดดูป๊อปนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาใส่ลูกเล่นอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะไปที่เลเยอร์นะคะไปที่สติ๊กเกอร์นะคะเพื่อที่จะหารูปควันเนาะก็ลองไปหาโหลดภาพควันดูนะคะหรือว่าเป็นแบบน้อยเลือกตัวนี้นะคะสติ๊กเกอร์เส้นความเร็วนะลองไปหาดูแล้วก็วางเขาตรงนี้นะคะแล้วไปตรง3จุดส่งไปหลังสุดให้อยู่ข้างหลังตัวหนังสือแบบนี้นะทีนี้เรามากดดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงอ๋อเด้งช้านะก็วางให้เด้งขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะคะให้เด้งพร้อมกันกับตัวหนังสือแบบนี้เนาะพอได้แล้วทีนี้เราต้องการเสียงป๊อปไปที่ออดิโอค่ะเสียงเอฟเฟกต์เลือกเสียงป๊อปนะคะนี่นะคะตัวนี้แล้วเลือกเสียงที่3นะคะเดี๋ยวเพิ่มเสียงอีกนิดนึงทีนี้เรามาดูกันโอเคโอเคได้แล้วนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการให้เขาเด้งแบบใกล้เคียงกันเนาะเราก็สามารถคลิกไปที่ตัวหนังสือแล้วไปที่3จุดเพื่อคัดลอกได้เลยนะคะไม่ต้องทำใหม่เนาะอันนี้ก็วางตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกเล่นเราก็คัดลอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเลื่อนตำแหน่งเขาโอเคนะคะอันนี้ก็จะเด้งพร้อมกันเนาะก็ขยับนิดนึงนะคะโอเคนะคะทีนี้เราก็ได้ตัวหนังสือป๊อปอัพเหมือนคลิปพิมพ์รีพายแล้วค่ะง่ายใช่ไหมล่ะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าคุณชอบเรื่องราวของการตัดต่อวิดีโอคลิปถัดไปหวังว่าคงจะถูกใจคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ